จนกว่าฟ้าดินลายเป็นแค่คำว่าฟังให้ชวนฟังเริ่มรักกันหรือเปล่าดีใจมากแล้วก็แบบใครเรียกว่าอิจฉาจังเลยครับ
พี่เบิร์ดมาเอามันก็ไปอิจฉาก็ได้ครับไม่มาทางอิจฉาดีกว่ารู้สึกว่าพี่เบิร์ดเป็นศิลปินที่อยู่โชคดีไม่โชคดีครับด้วยคุณภาพ quality และสิ่ง performance ที่พี่เบิร์ดมีประกอบทำให้คุณเบิร์ดในวันนี้นะครับผลิตก็รู้สึกว่าเป็นแต้มบุญที่ผลิตได้ขึ้นมาวันนี้3เพลงคือว่าเข้าใจคำว่าแต้มบุญไหมครับเข้าใจทำบุญมาแต้มบุญแต้มบุญฉะนั้นจงทำดีต่อไปคิดดีครับสักทีผมไม่เป็นไรแล้วมั้งครับขอให้น้องของพี่เป็นลูกที่น่ารักเป็นที่รักนะครับแล้วก็ได้รับความรุ่งอย่างสูงแล้วก็มีน้องนุ่นนุ่นลูกชายเป็นคนดูแลเต็มประเทศเลยขอบคุณครับมาถึงก็ฝากเรียกฟังด้วยคำตัวแฟนๆพี่เบิร์ดอะไรได้ครับก็บอกว่าให้เวทีนี้กับน้องเป๊กเลยครับน้องเป๊กพี่จ๋าคอยเพลงนะครับคือไม่ใช่ไม่ต้องโดนสูงครับจริงๆผมจะข้ารอบเหรอคือโดนสูงทุกวันครับไม่เป็นไรครับบ๊ายบายซีอิ๊วแต่ผมเช็คแขนให้ครับเช็คแขนครับ